ไหนๆก็พูดกันเรื่องเซ็กส์แล้วนะคะก็ขอไปต่อเลยว่าเซ็กส์ของคนชาติอื่นๆเขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะโอ้แต่เดี๋ยวๆพอจะรู้มาบ้างจากนิตยสารวีครับอย่างเช่นเซ็กส์แบบไชนีสนะฮะหรือไชนีสสไตล์เซ็กส์ที่เชื่อว่าการมีเซ็กส์นี่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงผู้ชายจีนบางคนนี่เขาเชื่อนะครับว่าสุดยอดของการมีเซ็กส์คือเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วให้กลั้นไว้ไม่ให้หลับค่ะนะฮะจะทำให้มีเซ็กได้หลายครั้งในคืนเดียวแล้วก็ทำให้เซ็กไม่เสื่อมรู้สึกนี่จะตำราเดียวกับคุณหมอพันศักดิ์คุณหมอพันศักดิ์ใช่และอีกอย่างหนึ่งที่เป็น amazing เซ็กจีนก็คือการพิถีพิถันตั้งชื่อท่าให้ได้หน้าจั๊กจี้แต่จี้ยังไงไม่บอกดีกว่าฮะหาอ่านกันเองแล้วกันนิตยสารวีนะคะอันนี้ก็ยังมีอีกนะคะของ Indian Style โอ้ Indian Style เซ็กหลายท่านคงเคยผ่านหูผ่านตานะคะได้ยินชื่อดังเลยคัมภีร์กามสูตรเซ็กสไตล์อินเดียกันมาบ้างแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเซ็กเป็นเรื่องของความพอใจและจิตวิญญาณมีการนำท่าโยคะมาผสมผสานเวลากุ๊กกิ๊กกับผู้หญิงมักสวมเครื่องประดับผู้ชายก็จะทิ้งรอยข่วนไว้บนเนื้อใต้ร่มผ้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของค่ะโอ้โหนี่อินเดียนะอินเดียเลยค่ะถึงดิ้งโอเคมาวิธีนี้ดีกว่าวิธีจีบผู้หญิงที่น่ารักที่สุดต้องแบบออสเตรเลียนสไตล์นะฮะเพราะผู้ชายออสซี่จะเป็นหนุ่มโรแมนติกรักการสัมผัสแถมคู่รักยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเซ็กส์กันได้ทุกที่นะฮะแต่ยกเว้นตอนที่กำลังปฏิบัติภารกิจภารกรรมภารกิจบนเตียงนั่นแหละครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผู้ชายนักรักนะคะนี่ต้องยกให้ชาตินี้เลยค่ะชาติอะไรครับ French Style โอ้แบบฝรั่งเศสใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้จักเรื่อง French Kiss กันเรื่องลือแล้วว่ากันว่าด้วยจูบแบบฝรั่งเศสเนี่ยแหละค่ะเป็นชนวนเริ่มต้นที่ดีที่สุดของความสัมพันธ์ทางเพศอีกด้วยค่ะนะฮะสุดท้ายมากันที่นี่ครับอเมริกันสไตล์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับที่ชอบชาวอเมริกันเขาบอกไม่มีเอกลักษณ์ในเรื่องเซ็กส์แต่ชอบคิดค้นประยุกต์ดัดแปลงให้เกิดส่วนผสมที่เป็นแบบอเมริกันหรือเป็นแบบตัวของตัวเองนะฮะแต่ไม่ว่าคุณจะชอบเซ็กส์สไตล์ไหนนะคะขอเพียงให้มีหัวใจรักแท้ต่อกันรับรองได้ว่าผสมรักและส่วนผสมของเซ็กส์ก็จะได้สูตรที่ดีแน่นอนค่ะเอาละครับเล็กๆน้อยๆครับมาฝากท่านผู้ชมเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้รับทราบเรื่องราวของความรักหรือเรื่องเซ็กส์แปลกเด็ดแหวกแนวอย่างไรส่งมาแชร์กันบ้างมาร่วมกันบ้างเผื่อเรามีช่องทางนำเสนอจะได้นำออกเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางนี้เอาละครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับติวเตอร์เลิฟคุณหมอพันศักดิ์สุขฤกษ์รอเราอยู่แล้วสักครู่เดียวครับPa pa 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 pa